สบายดีท่านผู้ชมจีขอรับกลับมาสู่ทีมงานมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้เราจะไปเบิ่งบทสรุปของทีมชาติยิงลาวในคนอายุเกิน20ปีเนาะที่ก็ได้ลงสนามแข่งขันครบ3นัดกันแล้วในการแข่งขันบาสเต้ยิงชิงแชมป์อาเซียนคนอายุเกิน20ปีรอบคัดเลือกเนาะสิว่าสปป.ลาวเฮาเป็นเจ้าภาพเนาะในระหว่างวันที่8นะฮะ12มีนา2023ซึ่งว่าทุกๆนัดก็แข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16นั่นเองเนาะซึ่งว่ามื้อนี้เฮาจะไปเบิ่งบทสรุปรายละเอียดกันเลยเนาะว่าทีมชาติลาวมีผลงานกันเท่าใดเมื่อได้ลงแข่งขันซึ่งก็เป็นในรอบหลายปีเนาะที่ว่าทีมชาติลาวก็ได้ลงแข่งขันในรายการใหญ่ๆแบบนี้เนาะก็คือในหุ่นยุบเกิน20ปีก็ถือว่าเป็นอีกรายการหนึ่งที่สำคัญให้กับนักกีฬาลาวในมีการเคลื่อนไหวนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเบิ่งผลงานของทีมชาติลาวอยู่ซาวกันก่อนนะก็คือนันทมิตรก็ลงสนามพบกับทีมชาติฮ่องกงนะเสมอกันไป2ประตูต่อ2ฉะนั้นนี่ก็ทีมชาติลาวก็ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจะถูกตีเสมอก่อนที่ว่าฮ่องกงจะขึ้นนำเป็น 2-1 แต่ก่อนหมดเวลาเป็นทีมชาติลาวไล่ตีเสมอนั่นเองซึ่งเราจะไปเบิ่งไฮไลท์กันน้อยนึงกันก่อนนะในนันทมิตรเถื่อพิเศษนะพูดว่าเริ่มการแข่งเพียง4นาทีใจคำชัยยะประเสริฐกับโบเฮดเอสาวลาวพิบังยิงประตูให้กับทีมขึ้นนำไปก่อนยังไวว่า1ประตูต่อ0ก่อนที่ว่าฮ่องกงจะมาได้ประตูตีเสมอในนาทีที่14ส่วนว่าระยะเวลาที่เหลือของเครื่องบรันทมิตรบ่มีประตูเกิดขึ้นซึ่งก็มีโอกาสยิงกันหลายพอสมควรนะส่วนเครื่องบรันทมิตรทั้ง2ทีมก็มีโอกาสสู้ซีกันโดยเฉพาะทีมชาติลาวมีโอกาสลุ้นเดียวกันหลายครั้งแต่ก็ยังบ่สามารถประตูได้นะจนถึงนาทีที่80ก็ถูกลงโทษเมื่อฮ่องกงมาได้ประตูขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ1จากจุดโทษอย่างไรก็ตามทีมชาติลาวบ่ลดละความพยายามมาถึงนาทีที่86เนาะทีมชาติลาวก็มาได้ประตูตีเสมอเป็น 2-2 จากผู้สาประตูของฮ่องกงออกมาปัดบานแต่บาดลุดมือมาเข้าทางของทางด้านศรีสะอาดอัมไพราชนะจัดการยิงเข้าไปสวยให้กับทีมตีเสมอเป็น 2-2 ก่อนจบการแข่งขันแบ่งไปทีมละ1คะแนนส่วนวันนัดที่2ก็เสียให้กับทีมชาติฟิลิปปินส์ไป0ประตูต่อ1ส่วนล่าสุดในวันที่12มีนาคม2023ก็ลงสนามนัดที่3นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มพบกับทีมชาติซาโบจีนผ่านการแข่งขันก็ปรากฏว่าทีมชาติจีนโดดเด่นแข็งแกร่งซะเหลือเกินเอาชนะทีมชาติลาวไปขาดลอย8ประตูต่อ0ซึ่งว่าเป็นสกอร์ที่ขาดลอยพอสมควรเนื่องจากว่าทีมชาติจีนเป็นทีมที่ว่าระดับแถวหน้าของอาเซียนซึ่งจากผลการแข่งขันลังกาเกตทีมชาติลาวลงสนามไป3นัดมีเพียง1คะแนนอยู่อันดับที่4อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนรวมเนาะตกห้องไปเช่นเดียวกับทีมชาติฟิลิปปินส์มี4คะแนนอยู่อันดับ2ทีมชาติฮ่องกงมี2คะแนนอยู่อันดับ3ของกลุ่ม A นะก็ถือว่าตกรอบไปทั้งหมดนะ3ทีมเนาะเนื่องจากว่ารายการนี้คัดเอาเพียงทีมแซมกลุ่มผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่2นั่นเองนะส่วนมาซาโบจีนผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่2ในฐานะแซมกลุ่ม A เช่นเดียวกับในปั้นแซมกลุ่ม B ออสตาลีแซมกลุ่ม C ส่วนมาแซมกลุ่ม D แล้วก็แซมกลุ่ม E มันยังแข่งขันบ่ทันแล้วเถื่อนะยังตัดสินบ่ได้ขณะที่เวียดนามเป็นแซมกลุ่ม F แล้วก็เมียนมาเป็นแซมกลุ่ม G แล้วก็ทีมชาติอิหร่านเป็นแซมกลุ่ม H นะส่วนรอบคัดเลือกรอบทวีปเนาะผลจะคัดเอาเพียง8ทีมเนาะก็คือแซมกลุ่ม A จนถึงแซมกลุ่ม H นะผ่านเข้าไปในรอบคัดเลือกรอบที่2ส่วนรอบคัดเลือกรอบที่2ก็มี8ทีมมันก็จะแบ่งออกเป็น2สายนะแบ่งเป็นสาย A และสาย B ซึ่งจะมีการจับสลากประกบคู่การแข่งขันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ว่าได้ทีมมาครบส่วนการแข่งขันก็จะเริ่มการแข่งขันในระหว่างวันที่3ถึง11มิถุนายน2023เพื่อคัดเลือกเอา4ทีมที่ว่าผลงานดีที่สุดก็คือจากกลุ่ม A 2ทีมกลุ่ม B 2ทีมผ่านคาบูดินรอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศอุซเบกิสถานในปี2024ก็คือไปสมทบกับ4ทีมที่มาไปยืนดอท่าในรอบสุดท้ายอยู่แล้วนะก็ประกอบมีอุซเบกิสถานเจ้าภาพและสิทธิ์ไปออโต้นะแล้วก็ญี่ปุ่นแซมเก่าปี2019สปป.เกาหลีหรือเกาหลีเหนือฮองแซมเก่าปี2019นะแล้วก็อีกทีมนึงเป็นซอเกาหลีหรือเกาหลีใต้นะเป็นทีมอันดับ3ในปี2019ซึ่งไว้4ทีมนี้ก็ได้สิทธิ์ไปดินแบบอัตโนมัติเนื่องจากผลงานโดดเด่นในปี2019ส่วนอุซเบกิสถานก็มีฐานะเจ้าภาพนั่นเองเดี๋ยวเราไปสนทนาลังเกมกันหน่อยนึงเนาะคือถือว่าเป็นผลงานอีกผลงานนึงที่ว่าเด่นเนี่ยแหละทีมชาติยิงลาวยูซ่าเนาะ
แต่ว่าโบได้มีการเคลื่อนไหวมาหลายปีเนาะสำหรับในหุ้นน้ำน้อยในรายการระดับฝากคลื่นหรือสากลที่ผ่านมาก็มีการเคลื่อนไหวเพียงภายในเท่านั้นแต่ว่าปีนี้ก็เห็นในถึงความโดดเด่นสามารถยิงประตูได้ถึง2ประตูนัดที่พบกับทีมชาติฮ่องกงมีโอกาสที่จะชนะก็ถือเป็นประสบการณ์ด้วยเป็นเรื่องดีๆนะถือว่าแน่นอนว่ารายการหน้าทีมชาติยิงเราจะสามารถพัฒนาไปได้ก็นี่นะสุดท้ายแอดก็ขอจะสวยก็แล้วกัน